หลวงเนี่ยหลายหมื่นคนแต่เขาอยู่ในเต็นท์เพราะพวกวิชามารมันคอยส่งคนเข้ามามันอยู่ท้ายนู่นที่อุตสาหกรีท้ายนู่นมีรถอยู่สองคันรถส้วมของกทมอยู่มีคนอยู่ประมาณ10คนผมเดินผ่านมันมาคนพวกนี้คอยตัดกำลังเราไม่ให้เราแสดงมวลต่อหน้าการออกอากาศสดของเราด้วยการคอยจ้องที่จะขโมยทรัพย์สินเพื่อตรึงพวกเราให้อยู่ในเต็นท์บัดซบเพราะนั้นพวกเราอยู่ที่นี่ต้องขอบคุณครับท่านทั้งหลายมาจากตามที่นี่ยึดฮาร์ดแลนด์แห่งชัยชนะหัวใจพื้นที่หัวใจแห่งชัยชนะของเราด้วยคนหลายหมื่นคนวันนี้เราได้เห็นหน้ากากขาวจำนวนมากขึ้นเห็นคนในท้องสนามหลวงที่นั่งอยู่ข้างหน้าที่ผมพูดนี่มากขึ้นแสดงว่าคนไทยได้เอาชนะความชั่วไปขั้นหนึ่งแล้วโดยการที่ไม่ยอมให้ความชั่วครอบงำตัวเองแล้วนั่งเฉยอยู่ที่บ้านด้วยความชั่วของรัฐบาลและสัตว์นรกพวกนี้ผู้ที่ออกมาต่อสู้บนท้องถนนนอกบ้านคือผู้ที่ชนะตัวเองไม่ยอมแพ้ความชั่วที่รัฐบาลมันยัดใส่เราเราคือผู้ชนะแล้วครึ่งทางแล้วอีกครึ่งทางแซะแม่งออกไปด้วยกำลังมวลหมู่ประชาชนกองทัพประชาชนจัดการกับมันได้แน่นอนท่านทั้งหลายเป็นผู้กล้าหาญที่เอาชนะตนเองไม่ยอมตกอยู่ในความชั่วรัฐบาลด้วยการนิ่งเฉยอยู่กับบ้านไม่ยอมแพ้ความชั่วที่รัฐบาลยัดเยียดให้ถึงประตูบ้านเราไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมรับความชั่วของมันเดินออกมาเราคือผู้ชนะความชั่วเราชนะแล้วผู้ที่ออกมาต่อสู้สำหรับผู้ที่ยังไม่มาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการทุกฝ่ายประชาชนที่นิ่งเฉยคนพวกนี้ตกอยู่อำนาจแห่งความชั่วไม่ได้บอกเขาว่ารัฐบาลนี้มันชั่วโดยศาลแจ้งไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาแล้วไอ้บัดซบนักการเมืองหลายพรรคที่ประกอบรัฐบาลนี้มันเป็นพรรคการเมืองที่เป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันมีความผิดทางอาญาจริงๆแล้วถ้าใครทำผิดเช่นนี้มีอย่างเดียวก็สุนจอกระโหลกแต่นี่เมืองไทยตลกมากปล่อยให้คนกบฏทรยศชาติจับจ้วงพระเจ้าอยู่หัวไม่คำนึงกติกากูไม่รับศาลรัฐธรรมนูญกูไม่ชอบใจศาลกูก็ไปขย่มศาลไอ้กองทัพแดงที่รัฐบาลมาจัดตั้งมาเนี่ยแม้แต่พวกเราแม่ก็จัดตั้งมาสตุลสองสามยี่สิบทุกคนไม่ถึงไม่เห็นเรามากแม่ก็หยุดเพราะฉะนั้นทหารตำรวจข้าราชการทุกฝ่ายประชาชนในชาติทุกคนท่านว่าจะไม่รู้ว่ารัฐบาลมันชั่วอย่างไรเนี่ยคงไม่ได้เพราะแม่ทำเหี้ยมาสองปีแล้วพวกเราก็บอกแล้วออกไปบนถนนได้เห็นแล้วศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาแล้วมึงก็จะบอกว่ากูไม่รู้ไม่เห็นโทษบัดซบโดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เอาหูอนาตาไปไล่เอาตัวรอดกลัวจะเสียตำแหน่งกลัวจะเสียประโยชน์อยู่กับความกลัวจะเตือนไว้ใครที่อยู่ความกลัวจะมีแต่ความเสื่อมในที่สุดชีวิตของมึงก็จะรักษาไว้ไม่ได้มาวันนี้มาชื่นชมคนที่อยู่ที่นี่ที่ศูนย์กลางแห่งไทยชนะของกองทัพประชาชนและผู้คนที่ฟังผมอยู่ไม่มีใครที่จะเอาชนะพลังแห่งธรรมได้เวลานี้
ผมบอกตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่แม่งเป็นรัฐบาลใหม่ๆระหว่างที่แม่งเผาบ้านเผาเมืองผมก็บอกแล้วไอ้เหี้ยพวกเนี้ยไอ้พวกทั่วมันไม่มีวันจะมีอำนาจอยู่ได้นานความชั่วมันจะกินเนื้อในตัวมันเองเวลานี้เห็นไหมมันด่าไอ้เหี้ยหากันแล้วจริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันกำลังแตกแยกมันกำลังมีปัญหามึงมีปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะมึงพวกชั่วพวกเหี้ยแก้ไม่ได้ต้องใช้ธรรมแก้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผมมั่นใจ 100% กองทัพประชาชนจะโตมากขึ้นมากขึ้นแล้วไล่แม่พวกเนี้ยไปให้เร็วที่สุดเราไม่ได้ทำผิดคิดลายอะไรเราออกมาภายใต้การคุ้มกันของกฎหมายตามบทบาทของรัฐธรรมนูญที่เรามีคนไทยทุกคนมีหน้าที่ปกป้องเอกราชอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติประชาชนคนไทยมีสิทธิชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธมึงเข้ามาแกล้งกูจะถีบมึงให้เพราะกูป้องกันตัวเวลานี้บ้านเมืองชิบหายวายวอดหมดไอ้เขมรเสงเคร่งนอกจากมันจะเอาเราไปขึ้นศาลโลกแล้วเราเตือนไปแล้วทุกคน8ล้านเสียงแม่ก็ไม่ฟังเรามีหนำซ้ำมาปล่อยให้ Google ไปขีดเส้นเขตแดนล้ำแดนประเทศไทยมาลึกไม่รู้กี่กิโลฝ่ายความมั่นคงเฉยไม่ไปตอบโต้ประชาชนตามแนวชายแดนก็ไปบอกมาที่บอที่เฮดควอเตอร์มาที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น27มันบอกมันอยู่มันบอกอะไรไม่ได้ต้องไปที่นู่นสหรัฐนู่นไล่แม่งก็จะดีไหมพวกเราคนไทยจึงมีหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองรู้เฉยไอ้สัตว์ทุนมึงจะเอาอะไรกับกูวะเราจะเสียดินแดนมันก็ไม่สนบอกไม่เจ้าก็เจ๊งมันไม่สู้เหมือนก็ต่อยมวยแม่งเอามือคำเป้าแล้วปล่อยก็เตะข้างเดียวคนไทยบอกเฮ้ยมึงจะไปโชคกับเขากรรมการไม่ยุติธรรมกูก็จะโชคให้แม่งน็อกเพื่อกูจะเอาเงินเพราะฉะนั้นไอ้บัตรซบพวกนี้มันชั่วไม่อยากจะมาพูดมันเบื่อเวลาที่พูดเนี่ยอยากจะชวนพวกเราไล่ทีแม่เขาไปให้เร็วที่สุดภาคใต้ตายทุกวันแต่ก็หน้าด้านสุกใต้ตีนขอให้เจรจากับแม่ทุกวันโธ่เอ้ยเป็นกูละมึงกูใช้ปืนอย่างเดียวแล้วกูก็ใช้มาแล้วพวกมึงก็รู้ว่ากูเป็นคนเช่นไรไม่ยากเลยไอ้พวกก่อการร้ายเนี่ยไล่บี้แม้สัก 4-5 ศพเดี๋ยวแม่ก็หยุดไม่ต้องไปเจรจาเดี๋ยวไม่ต้องประกาศตีนเราขอเจรจาเพราะทำมาแล้วไม่ใช่เป็นธรรมแล้วเคยไปสอนเขาหมดแล้วผู้พันทั้งหมด20กว่ากองพันเมื่อหลายปีก่อนไปบอกเลยว่าต้องทำยังไงบอกหมดแล้วก็ติดธงชาติอย่างนี้ให้เขา20กว่ากองพันเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้การเป็นผู้จัดการกันหมดแล้วมั้งเสียงไม่ใช่พูดอย่างเดียวเสียงเป็นเสียงตายอยู่กับเขาเมื่อที่ไหนนอนที่นั่นเช้าขึ้นมาก็โทรบอกเมียวันนี้จะออกกันนะพอรอดตายมาวันก็บอกถึงที่พักแล้วนะเมียก็หายเครียดไปวันนึงเราเป็นทหารเสือกมาเป็นมันคันน่ะเห็นคนมันต่อยไม่เข้าเป้าอ่ะกูอยากชกเองเพราะฉะนั้นภาคใต้ไม่มีอะไรมากไม่ใช่กฎหมายเอาปืนเป็นกฎหมายไม่ต้องไปจ้างกับมันลดกำลังด้วย1-3ยังก็จะได้เลยถ้าเอาปืนจู้กับมันเรื่องภาคใต้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ทำไมถึงไม่แก้เพราะมันกลัวบอกแล้วกลัวเนี่ยชีวิตก็จะรักษาไว้ไม่ได้อย่านึกนะว่าไอ้ลูกน้องเนี่ยเดินไปบนถนนตัวเองขึ้นหอวันหนึ่งหอมันก็ตกได้แล้วจะไปเหลืออะไรลูกน้องจะไปมันจะไปเคารพนับถืออะไรไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาจะได้ใจอะไรกับเขา
แล้วก็จะมาทำอะไรนี่ไงไม่อยากพูดแต่ต้องพูดเพราะบ้านมันเป็นของกูประเทศชาติเป็นของกูกูทำมาไม่ใช่กูไม่ทำไม่ใช่กูที่จะพูดคนที่ยังไม่ออกมาอันตรายน่ะมันถึงในลำไส้แล้วพูดคราวที่แล้วรัฐบาลเฮียเนี่ยมันขายข้าวไม่ได้มันก็ขายข้าวให้ข้าพ่อค้าไอ้ข้าวที่ว่าคือไอ้ข้าวที่มันมีมอดมีรามันก็ไม่อบสารเคมีมาปรุงแต่งแล้วมาขายประชาชนแม่งฆ่าประชาชนของมันคือพวกเราอย่างเลือดเย็นแล้วมันก็ปิดว่าไม่จริงอเมริกาเขากักข้าวไว้เขาบอกว่าไม่จริงแต่พอสื่อออนไลน์ออกมามันจริงอเมริกันมันกักข้าวไทยมันไม่ซื้อแล้วแล้วชาติอื่นเขาก็จะไม่ซื้อเรื่องอะไรก็จะซื้อยาพิษให้คนของเขากินเพราะเขาไม่ได้เลวบาดซบรัฐบาลเราดิเห็นหรือยังนั่งอยู่ที่บ้านน่ะมันทะลวงไส้แล้วอย่าติดลมกับความชั่วของมันน้องๆในกองทัพกล้าหาญพระออกมาจากมันได้แล้วอย่าไปหลงมันไอ้วีมันทัดหรือเสน่ห์ปลายจวักแต่มันไม่ใช่ปลายจวักหรอกมันใช้อย่างอื่นแล้วระวังพลอากาศโทวัชราบอกพี่บอกหน่อยก็บอกให้น้องนะระวังเมียที่บ้านมึงตบตายหาเนี่ยผู้นำหญิงจะมาจบประทงที่อยู่ที่กอหอนี่หรอขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณด้วยนะคะมันไหมคะมันไหมคะสะใจไหมคะสะใจไหมคะนี่แหละวีรบุรุษของเราใช่ไหมพี่พัฒน์ใช่ท่านพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านเลยเห็นเปล่าพวกเราก็มีความคิดแบบท่านเนาะใช่เราถึงได้ออกมาที่นี่นะคะมาอยู่กันที่ท้องสนามหลวงใช่ค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะก็กลุ่มพันธมิตรนะคะเต็นท์กลุ่มพันธมิตรคุณลุงมงคลรฟท.อยู่ทางด้านขวาของพัชชานะคะก็ให้แจ้งว่ามีการท่านจะแจกกาแฟให้นะคะท่านใดรู้สึกว่าเพลียๆเหนื่อยๆนะพี่พัชง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็ไปรับกาแฟฟรีได้นะคะไปดื่มกาแฟไปพูดคุยกันก็ได้ตรงนั้นนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปค่ะพี่พัชก่อนที่จะไปพบกับสหายชัยนะคะเราก็จะมาพบกับกลุ่มทีมงานของหน้ากากขาวเชียงใหม่ใช่ไหมคะใช่กลุ่มหน้ากากขาวเชียงใหม่ค่ะพี่พัดคะแล้วก็เรียนเชิญคุณลุงบัญชานะคะแล้วก็คุณลุงชัยรบค่ะขึ้นมาบนเวทีนะคะเพื่อที่จะรับมอบเงินก็เชิญตัวแทนของหน้ากากขาวเชียงใหม่ด้วยค่ะเชียงใหม่เรียนเชิญตัวแทนขึ้นบนเวทีด้วยนะคะค่ะวันนี้กลุ่มหน้ากากขาวเชียงใหม่ค่ะพี่พัดจะมามอบเงินให้นะคะก็ได้รับเกียรติจากทั้งกลุ่มหน้ากากขาวเชียงใหม่แล้วก็คุณลุงบัญชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณลุงชัยลบนะคะเพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนในการรับมอบค่ะหนูเรียนเชิญตรงกลางเลยค่ะปรบมือให้กับทุกท่านหน่อยนะคะค่ะพี่ระวังลูกค่ะก็เป็นคุณป้ามีอะไร